สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการชี้ทางรวยกับผมกายพิรินครับวันนี้เราจะมาวิเคราะห์เจาะลึกเกี่ยวเรื่องธุรกิจเครือข่ายขายตรงในปี2555ซึ่งกำลังจะผ่านพ้นไปไม่กี่วันข้างหน้านี้ดร.สมชายหัตถ์ชลีลานะครับประธานกรรมการบริษัทจอยแอนด์คอยคอร์ปอเรชั่นจำกัดจะมาวิเคราะห์ทุกแง่ทุกมุมไปค้นหาคำตอบเลยครับสวัสดีครับดร.สมชายครับครับสวัสดีครับครับอยากให้ดร.สมชายนี่ประเมินเขาเรียกว่าที่ผ่านมาภาพรวมของอุตสาหกรรมเครือข่ายขายตรงไทยนี่เป็นยังไงฮะคือต้องบอกว่าอุตสาหกรรมที่ผ่านมานะครับในปีนี้นะครับเมื่อเทียบกับปีที่แล้วเนี่ยปีที่แล้วดีกว่าปี54นะปี54ดีกว่าครับแล้วพอมาปี55เนี่ยก็ดีเทียบกับปี54ดีเหมือนกันครับแต่ดีในอัตราที่เมื่อเทียบกับปี54ไม่มากนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าตอนปี54เนี่ยทุกอย่างกำลังไปได้ดีเลยครับแล้วก็มาเจอน้ำท่วมน้ำท่วมพอเจอน้ำท่วมปุ๊บเนี่ยกว่าจะฟื้นกันเนี่ยต้นปีเนี่ยหลายทุกหลายบริษัทนะก็บอกยังต้องบอกว่ายังสะบักสะบอมอยู่จากครับบรรยากาศน้ำท่วมคือก็ลากมาถึงไตรมาสแรกก็คือประมาณมีนากว่าจะเริ่มตั้งหลักกันได้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเหมือนกับว่ากว่าจะตั้งหลักได้เนี่ยต้องมาทำอะไรกันใหม่เนี่ยนะครับใช้เวลาหลายเดือนเพราะฉะนั้นปีนี้อัตราการเติบโตเหมือนกับว่าทำงานไม่เต็มที่เนี่ยนะครับซึ่งมาทำงานกันแค่8-9เดือนหลังเนี่ยนะครับก็อาจจะทำงานไม่เต็มที่เพราะฉะนั้นอัตราการเติบโตจึงดีเมื่อเทียบกับปีที่แล้วไม่ได้ครับเพราะว่าเขาเรียกทำไม่เต็ม12เดือนครับก็มีผลนะครับทีนี้ไอ้การที่กว่าจะกลับมาได้แล้วก็เริ่มต้นกันใหม่เนี่ยก็ใช้เวลาแต่หลังจากเขาเริ่มตั้งหลักได้เนี่ยก็ดีขึ้นพอดีขึ้นเนี่ยด้วยอัตราการเพิ่มเนี่ยผมเชื่อว่าอย่างปีที่แล้วเนี่ยเมื่อเปรียบเทียบว่าตอน54เนี่ยอุตสาหกรรมนี้อาจจะโตประมาณ10กว่าเปอร์เซ็นต์อาจจะไปถึง15-16%ครับแต่สำหรับปี55เนี่ยผมคิดว่าอัตราการเติบโตเฉลี่ยก็น่าจะอยู่แถวๆ 10% คือไม่โตกันคือทั้งเฉลี่ยนะพูดถึงเม็ดเงินใช่ไหมก็คือ10กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับหมายถึงว่าดูจากยอดเงินทุกบริษัทรวมกันเนี่ยทั้งอุตสาหกรรมเนี่ยน่าจะ10ต้นๆไม่น่าจะ10ในขณะที่ปีที่แล้วเนี่ยอาจจะ10กลางปลายแต่ปีนี้10ต้นเต็มที่ก็แล้วแถว12 13เฉลี่ยนะนั่นหมายความว่าอุตสาหกรรมนี้ก็จะโตอยู่ประมาณนี้ด้วยอัตราที่เพิ่มขึ้นนะครับคราวนี้เรามาพูดถึงความสนใจของผู้บริโภคมั่งเมื่อเปรียบเทียบปี54กับปี55ระหว่าง2ปีนี้ผู้บริโภคเนี่ยให้ความสนใจอาชีพเครือข่ายตรงนี้แตกต่างกันยังไงบ้างฮะคือต้องบอกว่าในอดีตเนี่ยการพัฒนาการของธุรกิจเนี่ยนะครับถ้าอย่างเรานึกถึงย้อนไปอดีตเลยเนี่ยถ้าเราพูดถึงขายตรงเนี่ยคนก็อาจจะรับรู้ว่ามันก็เป็นการบอกต่อนะครับแล้วก็บอกกันมาเรื่อยจนกระทั่งบอกเกินจริงเยอะแล้วคนก็กลัวกันไปกลัวกันไปก็พูดถึงว่าไม่ค่อยอยากเชื่อเท่าไหร่ขายตรงนะแต่ด้วยเหตุการณ์ที่ยุคปัจจุบันเนี่ยเทคโนโลยีเองแล้วก็เรื่องของนวัตกรรมทางการตลาดที่เข้ามาใหม่ๆเรื่องของค้าปลีกเรื่องของโมเดิร์นเทรดเรื่องของสิ่งที่เกิดการรับรู้จากการสื่อสารของสื่อต่างๆก็ดีนะครับครับแล้วก็ความต้องการบริโภคเนี่ยนะฮะก็ผสมผสานกันนะฮะก็จะเห็นได้ว่าวันนี้บรรยากาศของการค้าของขายตรงเนี่ยเปลี่ยนไปจากเดิมในเรื่องของขายตรงเนี่ยก็อาจจะมีสินค้าไม่กี่รายการนะครับคุณกายแต่ปัจจุบันเนี่ยทำไมหลายๆบริษัทหลายๆค่ายก็เริ่มมีสินค้ามากมายหลากหลายเพราะเริ่มเติมเต็มความต้องการก็คือพยายามสนองความต้องการของลูกค้าจริงๆเช่นถ้าลูกค้าบอกอยากบริโภคอะไรบริษัทก็พยายามจะหาสินค้ามาและด้วยความหลากหลายของสินค้าเนี่ยดูเหมือนว่าบริษัทหลายบริษัทก็เริ่มพัฒนาตัวเองเข้าไปในลักษณะคล้ายๆกับการค้าพาณิชย์ทั่วไปแต่ที่แตกต่างกันก็คือว่าเป็นการค้าในลักษณะที่มีรูปแบบลักษณะแบ่งประโยชน์มีศูนย์จำหน่ายแบ่งประโยชน์กันซึ่งมันเหนือกว่าการค้าปกติหรือประเพณีที่ทำมาเขาเรียกว่า conventional นะฮะคือการทำค้าแบบแนวดีเนี่ยเรียกว่าประเพณีที่ทำกันมาเป็น conventional market เนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นซูเปอร์มาร์เก็ต convenience store เรื่องของอะไรhypermart เนี่ยนะครับ department store เนี่ยก็คือรูปแบบถ้าเขาบอกว่ารูปแบบนี้ก็คือรูปแบบนี้เราเห็นไหมครับว่าเดี๋ยวนี้แม้แต่รูปแบบเนี้ยรูปแบบที่เป็นการค้าแบบในอดีตเนี่ยก็เริ่มไม่พัฒนาทำแบบเดิมละเขาก็ปรับตัวเหมือนกันครับหมายความว่าอย่างการค้าอย่างพวกซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยหรือว่าดีพาร์ตเมนต์โซเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยไม่พูดถึงเมมเบอร์เลยเห็นไหมฮะ
เดี๋ยวนี้ก็เริ่มพูดถึงเมมเบอร์ใช่ใช่นะเริ่มมีอ้าวเมมเบอร์มีบัตรส่วนลดมีส่วนลดส่วนคืนนะมีของแถมนะคูปองอะไรพวกนี้แต่เพียงแต่ว่าไม่ได้จ่ายผลตอบแทนจากการไปชวนคนมาเท่านั้นเองมีแค่ส่วนลดส่วนลดเฉยส่วนลดส่วนคืนแต่ไม่มีคอมมิชชั่นผลตอบแทนจากการชักชวนหรือสร้างเครือข่ายเห็นไหมเพราะนี่รูปแบบการค้าในอดีตในเรื่องของธุรกิจที่เป็นปกติที่เป็นประเพณีที่ทำมันกันมานะครับที่เรียกว่า conventional market ตลาดแบบเดิมๆก็พัฒนาเหมือนกันไม่ได้นั่งเฉยในการขายตรงเองเมื่อก่อนขายสินค้าตัวเดียวก็ไม่ได้ขายตัวเดียวหรือสินค้าไม่กี่รายการก็เริ่มหลากหลายเพิ่มขึ้นเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นแต่เพียงแต่ว่ายังไม่ได้พัฒนาตัวเองไปสู่ความเป็นการค้าแบบโมเดิร์นเทรดเท่านั้นเองครับเห็นไหมแต่ผมเห็นหลายบริษัทเริ่มมีเขาเรียกว่าหน้าร้านนะหน้าร้านค้าเริ่มมีศูนย์เพิ่มมากขึ้นช็อปนู่นช็อปนี่อะไรต่างๆเนี่ยทำไมกลายพันธุ์หรือไงขายตรงคือช่องทางการจำหน่ายเนี่ยก็มีหลากหลายช่องทางถ้าเรานึกถึงว่าช่องทางว่าจะเป็นการค้าแบบบอกต่อครับนะครับคนก็จะไปบอกต่อตามบ้านตามสถานที่หรือว่าบอกต่อด้วยการจัดสัมมนาห้องประชุมอะไรก็แล้วแต่บอกต่อทีละคนเยอะๆหลายๆคนเนี่ยนะกับบอกคนเดียวเนี่ย ก็ประสิทธิภาพต่างกันและการพัฒนาการบอกต่อเดี๋ยวนี้ก็ไม่ได้บอกเฉพาะผ่านเรื่องคนเท่านั้นอาจจะพอผ่านบอกผ่านสื่อนะครับสื่อโซเชียลเน็ตเวิร์กสื่อมีเดียที่เป็นพับลิกมีเดียนะแมสมีเดียเห็นไหมครับหรือว่าจะหนังสือพิมพ์แมกกาซีนทีวีวิทยุโอ้ก็บอกต่อการบอกอย่างนี้เนี่ยก็เริ่มพัฒนาการบอกต่อในการพัฒนาการอีกขั้นหนึ่งนะครับก็จากเดิมที่ไม่มีร้านรวงหน้าร้านตัวเองไม่มีเอาท์เลทของตัวเองเดี๋ยวนี้ก็เริ่มไปตั้งร้านเล็กๆนะครับขายสินค้าชวนคนหรือบางทีบางคนก็อาจจะไปตั้งศูนย์กระจายสินค้าของตัวเองก็เริ่มกระจายให้มันใหญ่ขึ้นเห็นภาพไหมครับนี่ก็เป็นการพัฒนาการของขายตรงที่พัฒนาโดยการเอารูปแบบโมเดิร์นเทรดเนี่ยนะมีแต่ว่าขายตรงน่าจะได้เปรียบเพราะว่าเป็นรูปแบบการค้าที่มีประโยชน์ที่แบ่งประโยชน์ร่วมกันเขาเรียกว่าเบเนฟิตแบบแชร์เบเนฟิตเนี่ยเหมือนถ้าพูดให้เข้าใจง่ายว่า buy one get one free หรือว่าแนะนำคนใหม่นะ new member get new commission อะไรก็แล้วแต่นะเบเนฟิตก็คือประโยชน์เนี่ยกลับมาไม่รู้จบจากการแนะนำหรือการสร้างเครือข่ายหรือว่ามีเครือข่ายของตัวเองในการขยายการบอกต่อออกไปจะผ่านอะไรก็แล้วแต่ช่องทางจากปากจากโทรทัศน์ทีวีวิทยุแมกกาซีนนะครับโซเชียลเน็ตเวิร์กนะครับอินเทอร์เน็ตอะไรก็แล้วแต่ช่องทางมันมีหลากหลายแต่ว่าขายตรงค่อนข้างได้เปรียบตรงที่ว่าประสิทธิภาพของความรับผิดชอบความเป็นเจ้าของเนี่ย มันไม่ได้แค่คนในคนหนึ่งอย่างถ้าบอกว่าเป็นโมเดิร์นเทรดเนี่ยเขาก็อาจจะเจ้าของก็ทำเองสมัครก็ต้องมีเอาเลทของตัวเองและให้คนเดินมาหาแต่ขายตรงเนี่ยไม่ได้ว่าให้คนมาหาอย่างเดียวเดินไปหาเขาด้วยเห็นไหมทำแบบทูเวย์เลยก็คือทั้งตั้งรับถ้าคนทำเอาเลทก็มีคนมาหาแล้วก็ออกไปหาลูกค้าด้วยชวนลูกค้ามาด้วยก็ทำสองทางเพราะฉะนั้นขายตรงเองก็มีความได้เปรียบเรื่องนี้แล้วก็ซึ่งรูปแบบการค้าแบบนี้ในเมืองนอกเขาเรียกว่าเป็น vertical market ก็คือไม่ได้เป็นการค้าปกติเหมือนในอดีตแต่ว่าเป็นการค้าแบบแนวดิ่งซึ่งไม่ได้ว่ามีผู้ประกอบการคนเดียวก็คือจากคนเดิมคนเดียวตอนนี้ก็จะมีเมมเบอร์มีอะไรหลายๆชั้นที่เข้ามาหลายๆคนที่มาร่วมกันก็ได้ประโยชน์ร่วมกันเพราะฉะนั้นความเป็นเจ้าของของหลายกลุ่มละคนที่อยู่ระดับเดียวกันเนี่ยจึงได้มีความสามารถศักยภาพเขาเรียกว่าลดปัญหาช่วยกันแก้ปัญหาแล้วก็สามารถที่จะทำให้ปัญหาเนี่ยนะครับลดน้อยลงเพราะว่าทุกคนก็มีความเป็นเจ้าของก็ไปช่วยกันแก้ปัญหาช่วยส่งช่วยจัดการร้านให้ลงทุนเองด้วยเพราะเนี่ยรูปแบบการค้าของขายตรงจึงมีความได้เปรียบเพียงแต่ว่าขายตรงเนี่ยเสียเปรียบตรงที่ว่ามีสินค้าน้อยกว่าโมเดิร์นเทรดแล้วก็มีระบบแบบโมเดิร์นเทรดที่เหมือนกับโมเดิร์นเทรดการรับรู้หรือการยอมรับหรือเพอร์เซพชันเนี่ยยังเทียบได้กับโมเดิร์นเทรดยังสู้เขาไม่ได้ท่านเองเห็นไหมแบรนด์ก็สู้เขาไม่ได้แล้วครับคิดว่าปี2-5-6เนี่ยพัฒนาการขายตรงเนี่ยจะก้าวไปสู่โครงสร้างแบบไหนมากขึ้นต้องบอกว่าพัฒนาการของขายตรงในปีหน้าเนี่ยผมเชื่อว่าแนวโน้มจะไปในทิศทางแบบโมเดิร์นเทรดมากขึ้นครับนะครับสำหรับบริษัทใหญ่ๆเองก็จะเริ่มพัฒนาตัวเองในลักษณะว่าจะทำให้เป็นโมเดิร์นเทรดมากขึ้นแล้วก็อาจจะเริ่มจากย่อมก่อนนะคำว่าโมเดิร์นเทรดนี่หมายถึงว่าแหมไปเปิดห้างใหญ่ไม่ใช่นะคือมีรูปแบบการจัดการแบบโมเดิร์นเทรด
วอลเล็ตมีคือมีอะไรมีระบบมีตู้วางขายด้วยไงมีซอฟไม่ใช่ฮะมีระบบซอฟต์แวร์มีการจัดการนะฮะมีเรื่องของการจัดดูแลเรื่องสต็อกมีสินค้าเสิร์ฟอยู่บนเชลมีระบบการจัดการผ่านไอทีที่รู้ว่าขายอะไรแล้วมันสามารถบันทึกการขายได้แล้วก็สามารถรู้ว่าอะไรขายมากขายน้อยอะไรหมดอายุอะไรควรจะขายเพิ่มขึ้นนะการขายทำกำไรอย่างไรนะครับลูกค้าซื้ออะไรมากอะไรน้อยนะครับซื้อขายที่ไหนดีคือมีการบริหารจัดการแล้วก็มีการจัดการลักษณะนี้ที่กระจายออกไปเป็นเครือข่ายแบบเป็นเอาท์เลทเยอะๆเป็นร้านค้าเป็นสาขามากขึ้นแบบโมเดิร์นเทรดในเดียวกันเองก็ผมเชื่อเหลือเกินว่าการหาสินค้าเข้ามาก็จะมากขึ้นแล้วก็พยายามตอบโจทย์ความต้องการลูกค้าก็คือเริ่มใช้กลยุทธ์แบบโมเดิร์นเทรดก็คือนำเสนอคุณค่าของสินค้าในลักษณะว่าขายถูกกว่าดีกว่าคุ้มกว่าอะไรประมาณนั้นนะครับก็จะเริ่มมีกลยุทธ์อย่างนี้มากขึ้นก็เรียกว่าเป็นดีเขาเรียกช่องทางเลือกใหม่ให้กับผู้บริโภคก็พยายามที่จะต้องบอกว่าทุกคนก็พยายามเอาสิ่งที่มานำเสนอเนี่ยให้มันสอดคล้องกับความต้องการของสังคมต้องพูดอย่างนั้นเพราะว่าวันนี้สังคมเนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่าจะทำแบบเดิมๆแล้วพฤติกรรมก็เปลี่ยนไปถ้าบอกว่าจะซื้ออะไรถ้าสินค้านั้นเป็นสินค้าที่ไม่เป็นความจำเป็นหรือไม่ได้คุ้นเคยไม่ได้เป็นสิ่งที่ต้องกินต้องใช้ทุกวันแล้วก็รู้สึกว่าสินค้าไม่ได้แตกต่างจากท้องตลาดคือเป็นความรู้จักอยู่แล้วอ่ะคือแบรนด์มันติดอยู่แล้วอ่ะก็อยากจะซื้ออ่ะแต่ถ้าเกิดว่ามาใครมาเสนอสักอย่างแล้วแบรนด์มันใหม่ไม่เป็นที่รู้จักซื้อไปก็หวาดเสียวเอ๊ะมันจะดีเปล่าก็ต้องใช้เวลาในการทำความเข้าใจแต่ถ้าสินค้าตัวไหนมันรู้จักอยู่แล้วติดอยู่แล้วมันก็เทียบเคียงกันง่ายก็ตัดสินใจไม่ยากครับคิดว่าทิศทางในอนาคตเนี่ยหมายถึงว่าสินค้ากลุ่มไหนที่จะได้รับความสนใจมากในผมเชื่อว่าสินค้าในหมวดสุขภาพแล้วก็หมวดเรื่องของความงามเนี่ยยังเป็นหลักอยู่นะครับเพราะว่าอันนี้ครองแชมป์มาโดยตลอดเนี่ยกลุ่มคือทุกปีเนี่ยกลุ่มนี้ก็ครองแชมป์มาตลอดก็ได้ดิไม่ตกเลยฮะความต้องการของกลุ่มสินค้าพวกนี้นะฮะเป็นสินค้าที่ต้องบอกว่าไม่ตายอ่ะนะฮะคือลูกค้าเนี่ยยังตามใจคนยักรักสวยรักงามยังรักตัวเองสุขภาพต้องมาก่อนเนี่ยนะไอ้เรื่องกินไม่ต้องพูดถึงหรอกครับเพราะอุปโภคเขาไปซื้อที่ไหนก็ได้แต่ถ้าขายตรงแล้วเนี่ยถ้าอุปโภคบริโภคเนี่ยถ้ามีเป็นตัวเสริมมันก็เป็นเรื่องของการเสิร์ฟที่ทำให้เกิดการบริโภคที่มากขึ้นเป็นวันซอฟต์ช็อปเซอร์วิสเข้ามาแทนที่จะไปซื้อที่อื่นก็ซื้อที่นี่ซะเลยคนก็อยากเข้ามาหรือบางทีอาจจะจูงใจให้เข้ามาซื้อของจำเป็นแต่สุดท้ายก็กลับมาซื้อเรื่องของสุขภาพแล้วก็เรื่องความงามไปด้วยแล้วแต่ว่าจะเอาอะไรดึงอะไรชักชวนนะก็เป็นสิ่งที่สามารถเกื้อหนุนกันไปได้ครับเดี๋ยวช่วงหน้าท่านผู้ชมเราจะมาเจาะลึกเกี่ยวกับบริษัท Joy & Coy Corporation จำกัดมาดูว่าขายตรงหรือเครือข่ายซึ่งเป็นพัฒนาการใหม่ทำอย่างไรเดี๋ยวพักกูเดียวครับผู้หญิงกับภายในมักมีปัญหาที่แก้ไม่ตกค้นหาคำตอบดีๆได้ที่ Cleo Plus สารสกัดจากธรรมชาติด้วยสมุนไพรหลากหลายชนิด Cleo Plus คืนความมั่นใจให้ชีวิตคู่ที่สมบูรณ์แบบผลิตโดยบริษัท Natural Herb Industry จำกัดจัดจำหน่ายโดย Joy & Coy โทร 02-975-5858